ราคาประมาณ3 1 US ดอลลาร usd ถ้าตีเป็นเงินไทยประมาณ12,000บาทนะครับราคาเป็นตัวเลขลิงก์รายละเอียดสเปคมีดผมจะให้ไว้ใต้คลิปมีดเล่มนี้ผมยืมมารีวิวเจ้าของคือ mr big boss นี่คือ microtech นะครับชื่อรุ่นคือ amphibians เป็น version ram lock นะครับ standard e g e fruited g 1 0สีแทน apocalypse t partial serrated ก็คือเป็น barrier แล้วก็เป็นประหัส1 3 7 rl 1 1 A P F L G T T A รหัสยาวเหยียดเลยนะครับ Microtech เป็นมีดที่ผลิตออกแบบโดยบริษัท Microtech ในอเมริกาแล้วก็เป็นมีดที่โด่งดังเรื่องของการออกแบบมีด O T F หรือเป็นมีดที่ใช้งานเป็นมีดสปริงดันขึ้นแล้วเด้งขึ้นดันลงก็คือหดใบมีดกลับนะครับแต่เขาก็มีมีดพับอื่นๆด้วยซึ่งเจ้าตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในมีดพับที่ไม่ใช่ O T F ของยี่ห้อนี้นะครับ ในกล่องเขาก็จะมีซองนะครับพร้อมกับชื่อคนตรวจ inspect by MB ผมไม่แน่ใจว่ามันย่อมาจากใครนะครับน่าจะเป็นพนักงานของบริษัท m i r r t t e h นะครับตัวมีดจะมาในลักษณะเป็นมีดพับที่เปิดด้านข้างแล้วก็ตัว a m p h i b i a n เนี่ยจริงๆมันจะมีเวอร์ชันเก่านะครับที่เป็นแบบที่ใช้เปิดด้วยการกดปุ่มนะครับเป็นออโตเมติกนะครับซึ่งก็จะมีราคาแพงกว่านี้ แต่ปัจจุบัน Microtech มีการอัปเกรดแล้วก็เปลี่ยนการดีไซน์ของระบบล็อกซึ่งเปลี่ยนเป็น RAM l o อกนะครับ LAM LOK ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการล็อกใบมีดนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาชั่งน้ำหนักมีดเล่มนี้ดูว่าน้ำหนักเขาหนักเท่าไหร่นะครับตัวเวอร์ชันที่เป็น G10 เรียบหรือเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ก็มีนะครับแต่ตัวนี้จะมาเป็น G10 ที่เป็นผิวแบบฟรูดเหมือนกับเป็นร่องนะครับฟลุตเจทลองดูนะครน้ำหนัก มีทั้งเล่มอยู่ที่167กรัมนะครับ167ก็จะเป็นมีดที่มีน้ำหนักพอสมควรนะครับไม่ใช่มีดน้ำหนักเบาเลยแต่ว่าตัวมีดเองเนี่ยก็จะมีความแน่นหนาความแข็งแรงของมีดค่อนข้างเยอะใบมีดนะครับเมื่อพับเก็บแล้วตัวมีดเมื่อกางออกจะมีความยาวเพิ่มขึ้นซึ่งตัวมีดเนี่ยเมื่อพับเก็บอยู่ที่13.5ซนติเมตรถ้าเป็นนิ้วอยู่ที่ประมาณ5.3นิ้ว ระบบช่วยเปิดหรือ Assist Opening จะใช้ระบบสตั t นะครับซึ่ง Microtech ออกแบบมาเป็นทรงหยดน้ำ Tear Drops แบบนี้รีเเราจะเปิดเราก็ใช้นิ้วนะครับวางบริเวณตรงนี้นะครับแล้วดันตัวใบมีดให้อ้าออกซึ่งสามารถจะเปิดได้ทั้งคนถนัดซ้ายและขวานะครับผมถนัดซ้ายผมก็เปิดมือซ้ายได้ด้วยส่วนตัวใบมีดและตัวด้ามทั้งหมดนะครับเมื่อกางออกจะเป็นมีดที่ขนาดค่อนขอ้างยาว โดยปลายของมีดเมื่อกาออกอยู่ที่ประมาณ9.2นิ้วหรือ23.5ซนติเมรใบมีดนะครับเมื่อวัดจากกาดจนถึงปลายใบอยู่ที่ประมาณ3.8นิ้วนะครับหรือประมาณ10เซนติเมตรเกือบๆจะ4นิ้วเลยนะครับก็ถือว่าเป็นมีดที่มีขนาดค่อนข้างจะใหญ่เต็มมือพอสมควรซึ่งขนาดของเขาเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกับเจ้า Microtech อีกตัวหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นรุ่น msi นะครับ msi ก็คือ Microtech Standard Issue ซึ่งเป็นมีดไซโอเพนนิงนะครับหรือเป็นมีดเปิดด้านข้างมีดพับเนี่ยที่มีขนาดจับเรารู้สึกดีแล้วใบก็จะเป็นทรงวอนคลิฟอะไรแบบเนี้ยนะครับ ใบมีดในรุ่น amphibian จะมีให้เลือก2แบบด้วยกันคือแบบที่เป็น p l a น n นะแบบเรียบเลยไม่มีฟันหยักแล้วก็ตัวนี้เป็น partial serrated ก็คือเป็นฟันหยักบางส่วนนะครับซึ่งก็จะเป็นหยักที่มีความคมแล้วก็ความหยาบอยู่บริเวณด้านหลังตรงท้ายตรงนี้ซึ่งถ้าลองขยายภาพให้ดูพี่ๆจะเห็นว่าส่วนที่เขาทำ serrate มาตรงนี้นะครับหรือว่า s e r a t e d มาเนี่ยจะเป็นส่วนที่ใช้บาดลงไปในวัสดุที่มีความเหนียวแน่นอย่างเช่น ผ้าที่มีความหนาหรืออาจจะเป็นเชือกนะครับไฟเบอร์ต่างๆหรือเป็นแผ่นยางที่เหนียวซึ่งเน้นในการตัดทำลายโดยเฉพาะนะครับส่วนการกลายตรงนี้เป็นแฟตกราวนะครับหรือเป็นเซ r v ์เบอร์กราวซึ่งจะอยู่ตั้งแต่บริเวณปลายจนถึงด้านหลังสุดเลย ส่วนทรงของใบตรงนี้จะเป็นทรงคล้ายๆคลิปพอยนะครับซึ่งจะมีรมหรือว่าเป็นนอชนะครับสามารถจะวางพักนิ้วตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะวางพักด้านหลังตรงนี้ก็ได้ซึ่งเขาทําเป็นจิมปิ้งหรือว่าลายกระเลื่อนทั้งตรงที่เป็นส่วนที่เป็นเฟรมด้านหลังรวมถึงสันมีดด้านบนนะครับก็ทําให้คอนโทรลสันมีดออกแรงกดรวมถึงป้องกันมือถลายไปข้างหน้าได้นะครับ ด้านบนจะมีการปาดความหนาของสันออกทําให้มีดมีความเพรียวบางลดน้ําหนักของโลหะแล้วผิว finishing ใน version นนี้จะเรียกว่า a p o c a l y b s t mm hmm. ก็คือจะเป็นการ sandblast ก่อนนะพ่นสายก่อนแล้วก็จะมีการทําซาตินบริเวณข้างใบตรงนี้นอกจากนั้นเขาก็จะเอาไปทำ stone w a t h นะครับส่วนที่ sandblast มันก็จะมีรอยขูดขีดที่ข้างใบซึ่งบางคนก็จะมองว่ามันเป็นเหมือนรอยทะลอกนะเก่าแต่จริงๆมนะันเป็นความตั้งใจในการผลิต งานผลิตไมโครเทคเนี่ยทำออกมาได้ยอดเยี่ยมนะครับทั้งส่วนที่เป็นกรา d ดิ้งที่เป็นสเตรเทสหรือว่าส่วนที่เป็นเพลนก็ตามแล้วก็ปลายมีก็จะมีความสลิมนะครับซึ่งส่วนที่เป็นรีเคิฟตรงนี้ก็จะใช้เชือดตัดนะครับทำลายส่วนด้านนี้ก็จะใช้งานทั่วไปส่วนสตั๊ดตรงนี้ก็จะเป็นโลหะนะครับแล้วก็มีเป็นการทําเป็นชั้นชั้นชั้นแบบนี้ขันด้วยสกรูแบบทรอคส์นะครับแล้วก็ฮาร์ดแวร์ที่มีทั้งหมดนะครับก็จะเป็นสโตนวอชหมดเลยนะครับรวมถึงไลนิ่งข้างในด้วย ไลเนอร์นะครับส่วนที่เป็นไลเนอร์เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นไทเทเนียมอลลอยนะครับหรือไม่ก็เป็นสแตลเล็ซึ่งฮาร์ดแวร์ที่มีทั้งหมดทำออกมาได้แข็งแรงมากคลิปเองก็ด้วยนะครับซึ่งส่วนของคลิปเนี่ยถ้าผมลองเอาแม่เหล็กดูดดูจะพบว่าแม่เหล็กไม่ดูดนะครับก็จะระบุได้ว่านี่คือไทเทเนียมอลลอยนั่นเองนะครับก็จะมีความาทนทานใช้งานไม่เป็นสนิมนะครับแล้วก็น้ำหนักก็เบา บริเวณของด้ามของรุ่นเวอร์ชันนี้นะครับก็จะมีด้ามสีดำสีเขียวโอดีกรีนแต่ในเล่มนี้จะเป็นด้ามสีแทนนะครับซึ่งก็จะเป็นสีที่ค่อนข้างจะดูเอิร์ทโทนนะครับโดยเขาจะดีไซน์มาเป็นลักษณะคือผิวของด้ามจะเป็นฟรุตนะครับฟรุตเทสก็คือมีการเซาะร่องนั่นเองนะครับซึ่งจะเห็นว่าผิวของด้ามจะมีความลึกนะครับของลายทำให้การจับถือนะครับลดการลื่นลงแล้วก็จะมีการทำ เป็น groove หรือว่าเป็นร่องตรงนี้นะครับเพื่อรองรับกับการจับในลักษณะที่กำแล้วก็บีบด้ามแบบนี้นะครับตัวมีด้านในไม่มีโครงสร้างโลหะอยู่มากนักนะครับจะเป็นแค่บริเวณล็อกบาร์ด้านหลังที่มีสปริงรองรับกับตัว Stand Off หรือ Spacer นะครับที่เว้นแล้วก็จะมีการเจาะช่องระบายเพื่อเช็ดล้านทำความสะอาดพร้อมกับลายกันเลื่อนขวางที่นูนเหนือ ด้ามขึ้นมาแล้ววัสดุด้ามที่เห็นเป็นสีน้ําตาลหรือสีแทนนี้จะเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่เรียกว่า G-10 โดยการใช้ใยสังเคราะห์อัดผ่านอีพ็อกซี่อะคริลิกเลินภายใต้แรงดันสูงทําให้มีดหรือว่าด้ามเนี่ยมีความแข็งแล้วก็แน่นคล้ายๆกับพลาสติกที่แน่นมากๆนะครับ สันด้ามจะมีความโค้งลงจากด้านบนลงมาถึงท้ายแล้วก็ท้ายก็จะป้านๆบานๆมีลายกระลื่นตรงนี้และตรงนี้นะครับช่วยในการคนโทรลมีดแล้วก็จะมีฟิงเกอร์กรูฟด้านหน้าซึ่งจับถนัดมากนะครับแล้วก็ด้านหน้าส่วนใกล้กับโคนใบมีดตรงนี้นะครับกับระบบที่เป็นจุดหมุนตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนที่เป็นชอยเราสามารถจะวางนิ้วในกรณีที่เป็นใบรุ่นที่เรียบๆเนี่ยเราจะออกแรงเหลาแบบนี้ในทรงใบมีดรีเคิร์ฟก็ได้ ส่วนโครงสร้างภายในจะไม่มีไลเนอร์นะครับก็จะเป็นไลเนอร์เลสเพื่อลดน้ำหนักแล้วก็ g t 0ก็จะมีความแข็งแรงมากพออยู่แล้วคลิปเป็นคลิปแบบทิปอัพนะครับแล้วก็สามารถจะย้ายได้ด้วยการขันสกรูฝั่งนี้ออกแล้วย้ายมาฝั่งนี้ก็ได้นะครับตามความต้องการส่วนคลิปก็จะมีการบอกวันเดือนผลิตนะครับไม่ใช่วันสิวันที่ผลิตเดือนผลิตนะครับแล้วปีผลิตซึ่งชื่อรุ่นคือ a m p h i เบ a ยนะครับ a m บ h i b มันแปลประมาณว่าเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะครับคือ น่าจะเป็นพวกกิ้งกาตุกแกกบอื่งอ่างคางคกอะไรแบบนี้นะครับคือเป็นชื่อรวมๆนะครับสะเทินน้ำสะเทินบกแล้วก็10ก็คือเดือนตุลานะครับแล้วก็ปี2023ผลิตในสหรัฐอเมริกาส่วนมาร์กิ้งต่างๆเป็นการยิงเลเซอร์เผาตัวเท,วทนเทเนียมรูปแล้วก็จะรู้สึกนิดๆน,นะครับส่วนลายกรนเลื่อนตรงนี้ออกแบบมาเพื่อเวลายอยู่ในกระเป๋าเราสามารถจะจับเราดึงออกได้แล้วก็ท้ายก็มีรูแลนยาร์ดสำหรับร้อยเชือกร้อยบีดนะครับสายร่มแล้วก็ ส่วนของบัตรตรงนี้ท้ายก็จะมีหลายการลื่นนะครับในกรณีที่เราต้องการจะจับแบบออกแรงนะครับกดหรือว่าคอนโทรล m มีดในลักษณะรีเวิร์สกริปได้นะครับส่วนระบบล็อกในรุ่นนี้นะครับต่างจาก a m มฟ i เบียที่เคยออกมานะครับตัวนี้จะเป็นระบบ a m b บิเด t u ชัสล็อกนะครับซึ่ง Microtech เรียกว่า RAM ขีด LOK OK นะครับ RAM lock นะครับเป็น Patented ของเขาซึ่งเป็นระบบ บอลแบริ n งหรือสปริงแอคซิสล็อกอย่างหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้เรียกแอคซิสล็อกเหมือนกับเบนช์เมดเพราะเบนชเมดใช้โอเมก้าสปริงแต่ตัวนี้ใช้สปริงนะครับดันตัวฮาร์ดแวร์ตรงนี้กับตัวล็อกบาร์ไปข้างหน้าเพื่อขวางใต้หลังใบมีดนะครับการดึงกลับหรือการพับเก็บก็คือดึงล็อกบารถอยหลังในลักษณะนี้นะครับตัวใบมีดจะถูกปลดเป็นอิสระแล้วก็หลังใบมีดก็จะถูกพับกลับเข้ามาได้จุดหมุนของมีรุ่นนี้น่าจะเป็นบอลแบริ่งนะครับเมื่อผมดึงล็อกบารถอยหลังแบบนี้นะครับ แล้วสบัดนิดนึงใบมีก็แทบจะพับลงมาเลยส่วนตัวรับแรงกระแทกนะครับก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเป็นสกรูล็อกอยู่มันจะไม่ชนกับล็อกบาร์โดยตรงและการดึงล็อกบาร์กลับก็ทําได้ง่ายแม้ว่าจะดึงมือเดียวนะครับไม่มีนิ้วขวางเนาะดึงถอยหลังแบบนี้นะครับใบมีก็พับกลับแล้วหรือจะเป็นการใช้นิ้วโป้งนิ้วเดียวก็ได้นะครับดึงถอยหลังหรือจะเป็นการคีบ2นิ้วแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งดีกว่านะครับดึงและการเปิดก็สามารถจะเปิดได้ด้วยการฟลิกโอเพนนะครับ ได้ด้วยหรือจะเป็นการใช้นิ้วชี้ฝั่งนี้นะครับในการดันล็อกบาร์สมูทมากนะครับแม้กระทั่งดึงล็อกบาร์แล้วกลางแบบนี้ก็ยังได้นะครับจุดหมุนดีมากๆแล้วเป็นระบบล็อกที่เปิดปิดแต่ทั้งคนถนัดซ้ายและขวารวมถึงาการใช้งานเปิดปิดนะครับได้สะดวก ล็อกแข็งแรงมากนะครับไม่มี blade play เบลดเพลย์เลยทั้งซ้ายขวาทั้งบนล่างแน่นหนาแม่นยำมากๆนะครับแล้วครนี้เป็นมีดอีกรุ่นหนึ่งที่ผมเองชื่นชมนะครับในระบบการออกแบบทั้งทรงขนาดด้ามจับและระบบล็อกที่ถูกเปลี่ยนแปลงในช่วงปี2022-2023ที่ผ่านมานี่คือ Microtech a m p h i b i a n s ลืมพูดถึงเรื่องของโลหะนะครับที่ผลิตใบมีดตัวนี้เป็นโบเล r m ์9 0 MK MK น่าจะมาจาก Microtech Knife นะครับซึ่งเป็นการพัฒนาปรับปรุงส่วนผสมกับการผลิตโลหะจากบริษัทโบ l ลอุดนอมของสวีเดนกับของ ออสเตรีย uh, นะครับซึ่งก็จะเป็นสแตนเลสสตีลเกรดที่สูงนะครับซึ่งเกรดนี้ก็สามารถทนการกัดกร่อนทนสนิมได้ดีมากมีความแข็งความเหนียวแล้วก็รักษาคมได้ดีมากเป็นสแตนเลสสตีลเกรดพรีเมียมนะครับตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมานะครับก่อนโควิด1 8ขึ้นมานะครับแต่ตุนเนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชันที่ผลิตให้ไมโครเทคแล้วก็มาร์กิ้งรูปตีนอินซีตีนเหยียดตรงนี้สัมผัสแล้วไม่รู้สึกหนุนอะไรขึ้นมานะครับ เป็นมีดอิงหนึ่งตัวที่ราคาอยู่ที่ประมาณ300ต้นๆนะครับ u ยูอสดอลลาร์เป็นเงินไทยประมาณหมื่นต้นๆหมื่นสาอะไรประมาณนี้ซึ่งเป็นหนึ่งตัวที่ผมก็ชอบนะครับแล้วก็อนาคตถ้ามีโอกาสได้ซื้อไว้ก็คงจะดีนะครับนี่คือ m i r r t t e h h m p h i b i a n s นะครับโพคาลิปสติกด้ามสีแทนเป็น G10 แล้วก็ใบเป็นทรงคล้ายคลคลิปพอย์นะครับจับถนัดมากเลยนะมันจะโค้งๆแบบเนี้ยโค้งลงนะวางขายแป๊บเดียวหมดเลยนะในเว็บนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเป็นมีดแนว heavy duty นะครับแล้วก็เป็นมีดแนว Tactical คือใช้เป็นอาวุธได้ไหมก็ได้แต่ผมว่าน่าจะเป็นอุปกรณ์มากกว่าเป็นอาวุธนะครับ Microtech Amphibians ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมขอบคุณเจ้าของมีดที่ให้ยืมรีวิวด้วย Action Decode นะครับบายบายนะครับ Heavy r i d e n out